สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไขข้อสงสัยก่ออิฐแบบนี้นอกจากจะเปลืองปูนแล้วมีผลเสียอื่นไหมหากพูดถึงสิ่งปลูกสร้างตึกอาคารที่พักอาศัยส่วนมากมักใช้อิฐแดงเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างผนังซึ่งการก่อผนังอิฐแดงนั้นมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกก่อแล้วแต่วิธีการของช่างในการก่ออิฐล่าสุดทางด้านผู้ใช้เฟซบุ๊กชายไทยยะนังได้โพสต์ภาพสอบถามเกี่ยวกับผลงานการก่ออิฐที่ดูเหมือนว่าจะก่ออิฐห่างและใช้ปูนเยอะใช้ปูนเปลืองจะมีผลเสี่ยงหรือไม่โดยระบุว่าสอบถามครับก่ออิฐห่างแบบนี้นอกจากจะเปลืองปูนแล้วมีผลเสียอื่นอีกไหมครับจ้างน้องชายช่วยทำไม่ค่อยเป็นครับมือใหม่หัดก่อถ้าดีแล้วจะได้ให้ทำต่อครับผมให้ก่อ70เซนติเมตรเขาวัดแล้วถ้าเพิ่มแถวอิฐมันจะเลยแนวเลยใส่ปูนหนาแทนผมกลัวมีผลเลยมาถามก่อนครับชาวเน็ตต่างเห็นเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าช่างทำได้ดีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวสวยงามดูแข็งแรงยิ่งกว่าช่างมืออาชีพเลยก็เป็นอิฐโชว์ได้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากไทยฮิสขอบคุณครับ